เรียบร้อยนะคะสัญญาณได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะผ่านทาง Facebook Live แป๋วนะคะผู้สื่อข่าวไทย PBS จิราพรคำภาพันธ์ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในคณะทีมของ9คนละ9ค่ะซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราติดตามเพจ9เราจะเห็นกลุ่มคนหนึ่งที่มีหน้าที่บทบาทสำคัญมากๆในการที่จะช่วยเซฟตี้มีการจัดระเบียบด้วยนะคะว่ากลุ่มคนนี้จะอยู่ตำแหน่งหน้าตำแหน่งหลังหรือว่าตำแหน่งด้านซ้ายเพราะว่าต้องมีการเซฟตี้พี่ตูนเพื่อที่จะไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้เราก็จะคุ้นหน้ากันเยอะมากเลยค่ะในทีมก็จะสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งบ้างแต่ว่าหลักๆที่เราจะเห็นอย่างคุ้นหน้าจริงๆก็จะเห็นพี่เอียดมาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีอยากให้พี่เอียดแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดูนะคะว่าเรามาจากไหนแล้วก็เริ่มต้นมาเป็นเซฟตี้ดูแลพี่ตูนได้อย่างไรคะเดี๋ยวแปลถึงก็ได้ค่ะครับก็ตอนแรกก็คือคิดว่าจะมาวิ่งกับทีมพี่ตูนวิ่งเป็นนักวิ่งค่ะพอมาวิ่งแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนว่ามีคนกระชากแขนมาดึงแขนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยไปในทีม9ไปช่วยกันช่วยเทปช่วยดึงไม่ให้ใครเข้าใกล้พี่ตูนนะครับค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกพี่เอียดมาในฐานะแค่นักร่วมวิ่งกับพี่ตูนไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นการ์ดมาเป็นเซฟตี้เลยใช่แรกๆความตั้งใจแบบนั้นมันเปลี่ยนไปได้ยังไงอะคะก็พอเข้ามาช่วยวันแรกที่มาก็เราบังเอิญที่เราใส่เสื้อสีส้มอะมันทำให้มันเห็นที่เขาไลฟ์สดมันเห็นชัดมากขึ้นว่าเราได้ทำอะไรในทีมบ้างเราได้ช่วยอะไรในทีมบ้างที่ผู้คนที่ว่าเข้าไปดูนั่งดูเห็นว่าผมนั่งย่อนั่งกันเซฟพี่ตูนนะแล้วก็หลายๆคนในทีมงานเขาก็เห็นว่าเราช่วยทีมได้เยอะเขาก็ชักชวนแบบว่าอยากให้มาร่วมทีมให้มาช่วยเซฟพี่ตูนเพราะว่าในทีมก็ป่วยในทีมเขาเป็นไม่ใช่เป็นนักกีฬาไม่ใช่เป็นนักวิ่งอ่ะมันจะไปต่อได้ทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้คนหนึ่งป่วยคนหนึ่งเจ็บก็ผัดเวียนกันคนมันก็ไม่พออย่างเนี้ยเขาก็แนะนำชวนกันอยากให้มาวิ่งเซฟพี่ตูนในทีมนะแต่ดีที่ว่าผมเป็นนักวิ่งอยู่เป็นนักวิ่งมาราธอนนะเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเราก็มันวิ่งขนาดนี้มันไม่เหนื่อยมันเหนื่อยมันล้ากับหนึ่งคืออดนอนมากกว่าอดนอนกับการเกร็งกล้ามเนื้อไว้รับแรงกระแทกผู้คนมากกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผมเซฟพี่ตูนผมจะนั่งย่อหรือจะก้มหรือจะเหมือนนั่งย่อๆเราจะเกร็งกล้ามท้องกับสะโพกไว้กันคนไม่ให้เข้ามาใกล้แล้วก็จะก้มเพื่อจะดูเท้าพี่ตูนว่าจะวิ่งไปทิศทางไหนแค่นั้นเองแล้วก็แขนซ้ายนี่ผมจะยกมากันใช่กันศีรษะไว้เพื่อไม่ให้โดนของกระแทกที่ศีรษะนะแต่ว่าวันนั้นบังเอิญกล้องไม่ทราบว่ากล้องโดนกล้องโดนอะไรที่ว่าทำให้นาฬิกาแตกไปเรือนหนึ่งถ้าว่าไม่โดนนาฬิกาแตกก็โดนศีรษะศีรษะก็อาจจะแตกใช่พี่เอียดอาจจะแตกแทนนาฬิกาก็ได้พี่เอียดเริ่มวิ่งตอนช่วงไหนจังหวะไหนคะที่มาเป็นเซฟตี้ของพี่ตูนน่าจะวันนั้นสุราษฎร์ที่ว่าผมใส่เสื้อสีส้มที่เห็นชัดเลยสุราษฎร์นครเอ้ยนครนครตั้งแต่นครสุราษฎร์นั้นผมใส่เสื้อสีใช่นครค่ะใช่จากนครครับที่ว่าใส่สีส้มตอนนั้นเราแจ้งทีมไหมคะว่าเรามาจากไหนมาจากสังกัดไหนตอนนั้นคือเคยคุยกับในทีมงานคือพี่ตูนรู้ว่าผมอยู่ในทีมไนกี้อยู่ค่ะอยู่ไนกี้ก็จะมาช่วยวิ่งช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนหลังก็เขาเห็นก็ทางโรงพยาบาลมงกุฎทำหนังสือขอตัวไปยังที่กองทัพบกให้ขอตัวให้มาเพื่อร่วมวิ่งช่วยเซฟพี่ตูนให้ถึงแม่ตายก็เป็นเปรียบเสมือนตัวแทนของทีมกองทัพบกนะคือนี่ได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ที่โทรมาคุยครับผมเป็นยังไงบ้างบทบาทของเราเปลี่ยนไปจากนักวิ่งร่วม มาเป็นเซฟตี้ถามเลยว่ามันกดดันไหมคะที่แบบว่าเราต้องอยู่ตำแหน่งพี่เอียดต้องอยู่บล็อกหลังต้องเซฟขาพี่ตูนมันกดดันไหมมันถามว่ากดดันไหมเราก็กดดันแต่ว่ามันก็ทุกครั้งที่เข้าไปเซฟเราก็อยากให้สัมผัสกันทุกคนแต่บางคนเข้ารุนแรงเกินไปดึงกระชากเนี่ยมันถือว่ารุนแรงเพราะพี่ตูนเจ็บระบมอยู่แล้วสะสมมาตั้งหลายวันอย่างเงี้ย
คนละนิดคนละหน่วยหลายๆคนมันก็หลายๆครั้งมันก็ยิ่งเจ็บจะไม่มันพักฟื้นช้าเห็นภาพของเราเวลาเผยแพร่ออกไปจะเป็นจังหวะบางช่วงกาดต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งมากใช้มือป้องบ้างใช้อะไรทำบังบ้างเห็นตรงนี้พี่เอ็ดบอกว่าอยากให้เข้าใจทีมเซฟตี้ด้วยครับบางทีก็อยากจะบอกรู้ทีมในทีมเซฟตี้เขารู้ว่าทุกคนอยากสัมผัสอยากแตะอยากยื่นเงินบริจาค กับพี่ตูนโดยตรงแต่ไม่สมควรรัดกระชากหรือดึงหรือว่าเหยียบเท้าพี่ตูนอย่างนี้เราอยากเซลฟี่อะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติถ้าคน60ล้านคนมาเซลฟี่กันทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ครับใช่ครับก็คืออยากให้เข้าใจเลยอยากให้เข้าใจว่าไม่สมควรดึงหรือกระชากหรือว่าไม่จำเป็นต้องยื่นให้กับมือพี่ตูนเองมีดาราเยอะแยะที่ว่ามาถือถุงรับบริจาคผมว่าเป็นไปได้ก็ช่วยบรรเทาก็ใส่ในถุงบริจาค กับคนอื่นก็ได้ครับก็ข้างหลังก็มีครับมีไหมคะจังหวะไหนช่วงไหนที่เราวิ่งเซฟเซฟอยู่ดีแต่ว่าหลุดหรือว่าพลาดพี่ตูนโดนรุมเลยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าแบบถูกดึงทำอะไรไม่ได้เลยก็มีหลายช็อตมีหลายครั้งหลายวันมีเยอะมากเรามัวแต่กันคนนี้แต่ข้างหน้ามัวแต่กันด้านข้างแต่ข้างหน้าล้อมมาหมดเนี่ยมันเอาไม่อยู่เอาไม่ทันบางครั้งก็พี่ในทีมก็ลงมาช่วยในทีมสตาฟลงมาช่วยเพราะคนเยอะเกินเอาไม่อยู่ครับพี่ตูนเจ็บหนักที่สุดเท่าที่พี่เอียดได้เห็นสายตาเนี่ยคืออะไรที่เจ็บหนักที่สุดนะคะที่เท้าวันนั้นวันที่มาจากประจวบที่หยุดต้องขึ้นรถกลับแต่ก็วันลุกขึ้นได้พักก็พักวันลุกขึ้นพักได้2วันก็มาเริ่มจุดเดิมก็เริ่มณจุดที่เจ็บครับเริ่มต้นใหม่ครับถือว่าหนักที่สุดของพี่ตูนเลยครับในวันนั้นนะพอพี่ตูนเจ็บหนักแบบนั้นเรามีการประชุมทีมไหมคะว่าเราจะเซฟหรือว่าเราจะเข้มแข็งหรือว่าเราจะป้องกันยังไงให้มันไม่ให้เกิดอีกก็ตอนหลังๆก็มีพี่ตู้ตอนแรกๆก็ส่วนมากพี่ตู้จะเป็นมือกล้องเป็นใช่พี่ตู้ถ่ายภาพเนาะเป็นจ้างภาพเป็นแต่หลังพี่ตู้ก็ลงมาช่วยเซฟช่วยกันผมเยอะเพราะว่าพี่ตู้แข็งแรงตัวใหญ่กว่าผมตัวเล็กผอมบางใช่พี่ตู้แกแข็งแรงกว่าเยอะครับค่ะก็คือพี่เอียดนะคะจากบทบาทหน้าที่เป็นทหารแล้วก็เป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยแรกก็จะมาตั้งใจมาร่วมวิ่งแต่ทุกวันนี้เราวิ่งมากี่วันแล้วนับไหมคะว่างแต่นครนับมาก็ผมเริ่มมาวิ่งวันที่10วันที่10 11ประมาณนั้นวันที่10หรือวันที่11ตอนนั้นผมมาวิ่งระยะทางประมาณ300กิโลเอง300ไม่เองนะ300กว่านะค่ะก็วิ่งมาตลอดนะช่วงนั้นฝนตกแดดออกฟ้าร้องยังไงก็วิ่งตลอดไม่ได้หยุดเพิ่งมาหยุดเมื่อวานครับที่ว่าอุบัติเหตุตั้งแต่ผมมาอยู่ในทีมที่เจ็บหนักสุดก็เมื่อวานเล่าให้ฟังหน่อยเจออะไรคะเมื่อวานเจ็บหนักสุดจนหมอต้องหยุดพัก2วันเลยเจ็บหนักก็เมื่อวานคือจังหวะที่กำลังเซฟพี่ตูนหรือว่ากันคนอยู่คือจังหวะคนเปิดประตูแง้มมาแค่นิดเดียวแต่ว่าผมไม่คิดว่าประตูรถยนต์ครับประตูรถยนต์รถกระบะครับจังหวะที่เขาเปิดมายังไม่สุดแต่มันมาสุดที่ผมพอดีชนพอดีครับมันมาชนขาพอดีอยากให้กล้องช่วยแพนที่ขาอธิบายนี่คือขาซ้ายตรงเข่าตรงเข่านี่ครับพี่เอียดมีร่องรอยบาดเจ็บตรงนี้หมอวินิจฉัยว่ายังไงคะในทีมหมอเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรหมอให้พักได้คือมันจะเสียวที่เข่าเสียวในกระดูกนี้มากกว่าเสียวเลยใช่ไหมคะมันจะเสียวในกระดูกแต่ว่าค่ะหมอที่หมอให้พักเพราะว่าผมไม่สบายเรื่องไอด้วยไอเรื้อรังเป็นอาทิตย์แล้วก็มาโดนอุบัติเหตุเมื่อวานค่ะค่ะคือตรงนี้เลยข้างเดียวข้างเดียวโดนตรงเข่าตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือประตูรถยนต์ที่ชาวบ้านมาจอดข้างทางข้างทางแล้วเปิดโดนประตูจังหวะพอดีจังหวะที่เขาเปิดมาจนขอบประตูที่เหลี่ยมถ้าโดนข้างไม่เป็นไรแต่นี่มันโดนเหลี่ยมเหล็กแข็งพอดีจังหวะนั้นคือพี่เอียดซุดลงไปเลยไหมหยุดวิ่งเลยไหมหยุดไปเลยครับคือจะไปต่อแล้วฟื้นแล้วแต่ยกไม่ได้ยกตามไม่ได้ฟื้นแล้วแต่ไปต่อไม่ได้เลยก็ขึ้นรถพยาบาลไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ส่วนไหนบ้างคะเอ็กซเรย์ที่หัวเข่าข้างซ้ายแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เจาะเลือด2หลอดไม่รู้ไม่ทราบกี่หลอดผมปิดตาตอนเจาะเลือด แล้วก็ให้น้ำเกลือค่ะค่ะก็หมอมาส่งที่โรงแรมเลยค่ะ
ก็หมอบอกให้พักถึง2อาทิตย์ค่ะเล่าวันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่พี่เหยียดเซฟมาเซฟพี่ตูนมาสมาชิกในทีมที่เป็นเซฟตี้ของพี่ตูนเนี่ยเจ็บอะไรบ้างพี่เอียดเจ็บเข่าหนักแล้วก็นาฬิกาแตกไปเรือนนึงแต่ถ้าไม่แตกคือศีรษะพี่เอียดแตกแล้วคนอื่นๆนะคะได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างคะพี่เอียดเยอะๆครับมันหลายๆคนเหมือนผมนี่เล็บนี่หลุดไปแล้วข้างนึงแต่อีกข้างกำลังจะหลุดแต่ยังไม่หลุดนี่คือนิ้วโป้งที่หลุดใช่ไหมคะอันนี้หลุดไปแล้วแต่อันนี้ยังไม่หลุดกำลังจะหลุดแต่ว่ายังไม่หลุดอันนี้ก็โดนเหยียบโดนกระแทกมาหลายครั้งแล้วมันจำจะหลุดแต่ยังไม่หลุดค่ะคือทุกคนจะมีเหยียบกระแทกจากการเหยียบกระแทกหรือพี่เอียดโดนย้ำโดนกระแทกโดนย้ำกระแทกครับนี่โดนเหยียบมันจะหลุดนะแต่ยังไม่หลุดครับค่ะแต่อันนี้หลุดไปแล้วค่ะกี่ข้างอันนี้ข้างส่วนใหญ่พี่เอียดเจอข้างไหนข้างซ้ายเพราะว่าอยู่ใกล้คนนี้คนมาข้างนี้โอ้โหข้างซ้ายผมจากการซ้ายเดี๋ยวผมหมอบผมก้มครับโอ้โหเพราะว่าตำแหน่งพี่เอียดคือต้องย่อตลอดใช่ไหมมันก็เลยแบบโดนเต็มๆนี่ขนาดใส่รองเท้านี่คุณผู้ชมรองเท้าผมพี่เอียดโชว์อันนี้ในกี้เพิ่งให้มาใหม่ครับใหม่แต่ว่ารองเท้าที่เราใส่ก็หนาเหมือนกันใช่ไหมครับหนาก็หนานะแต่ว่าด้วยความแรงของเท้าอ่ะน้ำหนักที่มาลงกับเท้าพี่เอียดมันสามารถที่จะแบบทะลุรองเท้าได้เลยอ่ะมันหลายครั้งมันก็ซ้ำๆเล็บบางทีก็โดนเหมือนของอะไรของอสอนะคอมแบทของอสอันโดนย้ำค่ะมันก็เจ็บคอมแบทอสอด้วยครับแล้วพี่ตูนเท้าเป็นขนาดนี้ไหมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เห็นแต่ก็ผมไม่เห็นนะเล็บเป็นไงค่ะแต่นี้ของเราแค่นี้ของแค่นี้ไม่แค่นี้แล้วนอกจากขานอกจากจุดอื่นแล้วพี่เอียดในร่างกายส่วนไหนที่เจ็บอีกไหมที่ได้รับจากการเซฟตี้มีเล็กๆน้อยๆโดนเล็บขูดขวนทุกวันมันปกติแล้วเนี่ยนี้ชินเป็นเรื่องปกติแล้วมาใหม่ๆก็โดนเล็บโดนอะไรโดนบ่อยแต่ถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคือพี่ตูนเจ็บหนักแน่ครับใช่ค่ะมีคนตั้งคำถามว่าทำไมเวลาเราเซฟเราต้องทำหน้านิ่งๆบึ้งตึงขึงขังบางคนก็กลัวนะกลัวพี่เอียดอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่อยากจะเซฟหรอกนะแต่ว่าถ้าว่าเหมือนคนไม่เยอะอย่างเงี้ยเราไม่เซฟปล่อยให้แตะมือให้แตะอะไรได้ปกติถ้าเหมือนนักเรียนยืน 4-5 คนก็ปล่อยให้พี่ตูนเล่นไปเลยเราจะไม่เข้าไปเซฟไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยแต่ว่าบางครั้งเราดูไม่ออกว่าใครจะดึงใครกระชากงั้นเราต้องอยู่ติดตัวพี่ตูนตลอดเพราะว่าพอโดนดึงปั๊บเราก็จับมือไว้ก่อนถือว่าตำแหน่งของพี่เอียดที่อยู่ด้านหลังของทีมวิ่งด้านหลังพี่ตูนแล้วฝั่งพี่เอียดอยู่ฝั่งซ้ายแล้วด้านข้างนี่ก็จะมีเซฟอีกคนนึงเซฟตี้ที่ติดพี่ตูนเลยพี่เอสพี่เอสจะอยู่ติดพี่ตูนตลอดถ้าว่าผ่านพี่ตู้ผ่านผมจะถึงพี่เอสอีกคนนึงพี่เอสจะอยู่ติดเลยอยู่ติดไปเลยผมจะอยู่เฉียงกับพี่ตูนประมาณ45องศาเฉียงหรือว่าเสมอนะเพราะว่าพอผู้คนมากๆเราต้องขึ้นไปเสมอตัวเลยครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะเอาไม่ทันถ้ามัวแต่อยู่เฉียงสิมากกว่าจะขึ้นไปถึงมันไม่ถึงครับแต่ว่าถ้าผ่านผมไปมีพี่เอสยืนอยู่ข้างหน้าPS จะคอยเซฟอีกรอบนึงครับคืออยากจะบอกว่าทีมเซฟตี้ไม่ได้ดุเลยไม่ได้โหดร้ายเลยทุกคนให้สัมผัสหมดทุกคนแต่ว่าบางครั้งบางคราวบางคนใช่บางรู้เข้าใจว่าสงสารว่ามาคอย4ชั่วโมง5ชั่วโมงเข้าใจแต่ว่าถ้าว่าเป็นระเบียบอย่างนั้นทุกคนพวกผมก็สบายใจครับค่ะจริงๆสบายใจมากกว่าไม่ต้องกีดไม่ต้องการบางคนวิ่งตัดหน้าเนี่ยพี่ตูนต้องชนหรือต้องเบรกจะทำให้เจ็บครับเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายมีพี่ตูนยกมือห้ามพวกเราไหมคะว่าอย่าเข้ามาขอมีอะไรแบบนี้ไหมคะคือพี่ตูนจะบอกปล่อยพี่เอียดปล่อยเลยครับไม่เป็นไรครับพี่เอียดปล่อยเลยครับไม่เป็นไรครับแต่เราปล่อยบางครั้งเราก็ปล่อยไม่ได้ครับเราประเมินสถานการณ์แล้วอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ที่การตัดสินใจเราจังหวะนั้นว่าคนไหนจะดึงคนไหนจะกระชากบางคนแตะเบาๆจริงแต่เราไม่ได้คิดว่าจะกระชากแต่บางคนเราคิดว่ากระชากแต่เขาก็ไม่กระชากคนมากแต่ก็มีที่ผ่านมาก็มีคนวัยรุ่นที่เมามาก็ 3-4 คนก็เคยเจอมีด้วยมัดมือมัดไม่ปล่อยด้วยกินเรารู้ว่าเมาเพราะว่ามันมีกลิ่นเหล้าก็มีนะคนที่มีกินเหล้าค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่เอียดฝากถึงอาขอบคุณองค์กรก่อนองค์ท่านบอกที่ให้พี่เอียดมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็ขอขอบคุณทางทีมกองทัพบกที่ทำหนังสือขอตัวให้ทางต้นสังกัดผมให้มาช่วยดูแลพี่ตูนจนถึงแม่สายค่ะแล้วก็ขอขอบคุณ
เสื้อผ้าหรือว่าเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์ในการใส่เพื่อเซฟพี่ตูนด้วยคือรองเท้าเสื้อผ้าไนกี้ครับที่ให้การสนับสนุนผมไปดีตลอดมาครับครอบครัวด้วยครับครับก็ทางครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรครับก็รู้ว่าผมมีหน้าที่อะไรต้องรับผิดชอบอะไรเขาเข้าใจดีครับถึงก็ถึงว่าพวกผมพวกที่ทีมงานที่เซฟทุกคนเจ็บถึงว่าไปต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอให้พี่ตูนได้ไปต่อครับขอบคุณมากๆครับค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเป็นการเปิดใจคุยสดๆกับพี่เอียดที่เราจะเห็นตามเพจ9ถ้าเห็นจริงๆพี่เอียดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของพี่ตูนแล้วมือทุกมือที่มาร้อยกว่ามือก็ไม่บางจุดเป็นพันเลยนะคะก็พี่เอียดก็จะวิ่งพยายามที่จะกันทุกคนไม่ให้เข้ามากระชากกับพี่ตูนแล้วก็อย่างที่บอกไปล่าสุดเพิ่งเจ็บแล้วก็หมอหยุดพังสั่งพัก2วันก่อนวันนี้บอกว่าจะวิ่งแต่หมอไม่ยอมค่ะก็คือแบบอยากจะวิ่งต่อเพราะเป็นห่วงพี่ตูนแต่ด้วยวันนี้ระเบียบมวลชนก็ไม่ได้มีอะไรมากเนอะมีการจัดระเบียบอย่างดีพี่เอียดก็น่าจะสบายใจแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ทีมงานทุกคนเรียกได้ว่าแม้ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ท้อเซฟตี้เจ็บได้แต่ขออย่างเดียวพี่ตูนห้ามเจ็บเพราะพี่ตูนมีคนเดียวทุกคนบอกอย่างนี้ค่ะนั่นก็คือนับถือใจเซฟตี้จริงๆอย่างพี่เอียดเองก็คือเรียกได้ว่าขอตัวมาเป็นพิเศษจากทำหน้าที่หลักนะคะจากที่ทำเป็นทหารที่กองทัพบกก็มาช่วยดูแลพี่ตูนในครั้งนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่ทีมข่าวไทย PBS นำมารายงานให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกับทีมงาน9คนละ9ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสามชุกวิ่งผ่านสามชุกมาที่สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดต่อไปคือจังหวัดชัยนาทค่ะเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรที่สามารถที่จะมาบอกเล่าผ่านกับคุณผู้ฟังได้เดี๋ยวแป๋วนะคะจะมานี่แหละค่ะมาคุยกันแบบนี้สบายๆค่ะเดี๋ยวจะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็ติดตามกันยังไงตอนนี้ฝากกำลังใจด้วยแล้วก็ฝากประมูลรองเท้า4คู่ตอนนี้ใต้สุด 502,000 แล้วนะครึ่งล้านแล้วแล้วก็ตอนแรกผมดู 499,900 โอ้ตอนนี้ 520,000 แล้วนะใต้สุดนะคะแล้วก็จะมีสู้ๆฝ่าฝนแล้วก็พี่ตูนศูนย์ที่เป็นวลีเด็ดของน้องมาร์คนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เราพยายามที่จะลุ้นอยู่ว่า700ล้านบาทจะทะลุตอนที่วิ่งอยู่สุพรรณบุรีหรือเปล่านะคะตอนนี้ยอดก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะค่ะยังไงไทย PBS วันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะพร้อมกับพี่เอียดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ